หอมใบเตยหอมเห็ดหอมง่าสามหอมใส่กันจ้ะครั้งแรกก็ประทับใจเลยจ้ะฝีมือตัวเองคุณสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าคลิปที่แล้วพาพี่น้องเฮ็ดผึ่ง3รสคลิปนี้เฮ็ดแล้วเรียบร้อยก็เลยจะพาพี่น้องมาซิมเบิ่งจ้าว่าแซ่บปานใดเอาออกมาจากเตาอบของเราแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพามาชิมนะคะว่ารสชาติเป็นจังได๋แซ่บบ่นะคะได้เขามาจานบักใหญ่ค่ะพี่น้องจะสามารถลองชิมเลยจานบักใหญ่นี่เลยจ้ะตักใส่เข่าห้อยเข่าชิมบาดนี่ได้เวลาชิมสุดยอดค่ะเหมาะที่จะกินกับข้าวกระแซ่บจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็ระหว่างนั่งกินเล่นซื้อกระแซ่บแซ่บนะคะหอมใบเตยหอมเห็ดหอมง่าสามหอมใส่กันจ้ะเป็นครั้งแรกที่โลดกินเฮ็ดสามรสจ้ะครั้งแรกก็ประทับใจเลยจ้ะฝีมือตัวเองวุ่นแซ่บขนาดจ้ะกะรันตีความอร่อยโอ้โหคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ FC สุภูสุขคนเด้อที่ติดตามรับฟังและก็รับชมนะคะพี่น้องจ๋าโลดเอาเฮ็ดซ้ำรสมาฝากพร้อมด้วยวิธีการทำนะคะเพราะว่ามี FC เรียกร้องมาว่าหลังจากเก็บเฮ็ดมาแล้วอันโลดเฮ็ดยังกินนะคะนี่ก็อีกหนึ่งเมนูที่โลดทำกินในวันนี้นะคะพี่น้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆอร่อยสุดๆไปเลยนะคะคลิปนี้โลดต้องขอตัวไปสักก่อนด้วยจ้ะพี่น้องถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องจ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องมาณที่นี้ด้วยจ้ะเด้อเราจะพยายามปรับปรุงทุกส่วนที่มันขาดหายหรือ FC ท่านใดที่เขียนเหม็นไหวนะคะปรับปรุงใดเราจะปรับปรุงนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันปรับปรุงบ่ได้ก็อย่าถืออย่าซ่าโลดด้วยจ้ะพี่น้องจ้าพบเจอกับโลดได้ใหม่ในคลิปหน้าจ้าสาวอุบลคนแก่บ้านนะคะสุขกายสุขใจสุขผู้สุขคนจ้ะพี่น้องบ๊ายบายกินเฮ็ดต่อกันเด้อบาดนี้เด้อบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย FC สุขสุขเด้อบ๊ายบาย